สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดปี2567พร้อมเคล็ดลับเรียกทรัพย์ตลอดทั้งปีมาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะการเลือกสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ได้รับความนิยมสูงจากทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยส่วนใหญ่เชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลเสริมการเงินให้ดีมีโชคลาภซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ต้อนรับปี2567ก็สามารถเช็คสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดพร้อมทั้งเคล็ดลับง่ายๆในการเสริมดวงการเงินได้ดังนี้ค่ะก่อนอื่นมารับฟังเคล็ดลับกระเป๋าสตางค์เก็บเงินให้อยู่มีอย่างไรเคล็ดลับกระเป๋าสตางค์เก็บเงิน 1. ควรใส่เงินอย่างเดียวกระเป๋าสตางค์ที่ดีควรจะใส่เฉพาะเงินเท่านั้นค่ะส่วนบัตรต่างๆควรจะแยกและจัดให้เป็นระเบียบที่สำคัญตามหลักความเชื่อแล้วอย่าลืมใส่เงินขวัญถุงด้วยนะคะ 2. กระเป๋าสตางค์10รอบช่วยเรียกทรัพย์ตามความเชื่อแล้วทรงกระเป๋าสตางค์ก็มีส่วนในการเรียกทรัพย์ค่ะอย่างกระเป๋าสตางค์ทรงยาวหรือ10รอบเชื่อว่าจะเก็บเงินไม่ให้รั่วไหลช่วยให้บัตรหรือแบงค์เป็นระเบียบมากขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวค่ะหากใครไม่ได้แบบ10รอบก็ขอให้จัดระเบียบกระเป๋าสตางค์อย่างเป็นระเบียบก็เพียงพอ 3. กระเป๋าสตางค์ห้ามขาดเด็ดขาดกระเป๋าสตางค์เก่าขาดแล้วอย่าไปเสียดายค่ะถือโอกาสเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเพราะเชื่อว่าการใช้กระเป๋าสตางค์ที่ขาดรุ่ยก็จะพาให้เงินทองรั่วไหลตามไปด้วยค่ะรู้แบบนี้แล้วเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่รับทรัพย์กันดีกว่าค่ะใครเกิดวันอะไรควรใช้สีอะไรมาติดตามรับฟังค่ะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยความที่เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนกล้าได้กล้าเสียชอบความเสี่ยงและความท้าทายแถมเป็นคนช่างสงสัยทำให้ชอบการค้นคว้าหาคำตอบไม่ชอบอยู่เฉยๆชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาข้อดีของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือเป็นคนที่มีความคิดที่ฉลาดเข้าใจอะไรง่ายแต่ค่อนข้างจะอ่อนไหวค่ะนอกจากนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากกล้าทำกล้ารับกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคิดแบบไหนก็พูดแบบนั้นดังนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์ให้เลือกกระเป๋าสีแดงหรือสีเขียวจะช่วยเสริมดวงด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะแบงค์ขวัญถุงก็คือธนบัตรใบละ50บาทที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข84 85 46สีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีน้ำเงินสีครามสีฟ้าสีโทนเข้มเพราะจะทำให้พลังจินตนาการและแรงกระตุ้นในการทำงานแผ่วลงค่ะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบมีความสุขุมข้อดีของคนเกิดวันนี้ก็คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมองโลกในแง่ดีแต่จะชอบคิดไปเองและเอาแต่ใจบ้างไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่โกรธง่ายหายเร็วมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นใจอ่อนมองโลกในแง่ดีเก่งเรื่องการประนีประนอมไม่ชอบเรื่องขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งบางครั้งเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจมักจะลังเลขาดความเชื่อมั่นสีกระเป๋ามงคลควรเลือกสีขาวสีครีมสีน้ำตาลจะช่วยเสริมเรื่องของโชคลาภเงินทองค่ะแบงค์ขวัญถุงให้เลือกธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข43 97และ79สีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีส้มสีแดงเพราะจะทำให้ออร่าที่ดูสุขุมของคนที่เกิดวันจันทร์โดนกลบและทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือค่ะ
คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเป็นคนตรงไปตรงมาเวลาจะทำอะไรก็จะทำแบบจริงจังชอบใช้กำลังและทำอะไรที่มีความเสี่ยงข้อดีของคนเกิดวันนี้คือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้เก่งมีความอดทนสูงควบคุมตัวเองได้ดีและรักสงบแถมเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงเวลาช่วยเหลือใครคือเต็มที่ในทุกๆครั้งเวลาขยันก็ทำงานจนหักโหมเวลาโกรธก็เป็นคนที่น่ากลัวอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวง่ายทำอะไรหุนหันพลันแล่นหัวดื้อทิฐิสูงชอบการท้าทายและไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่สีกระเป๋าสตางค์มงคลที่ควรเลือกได้แก่สีชมพูสีเหลืองและสีน้ำตาลจะช่วยเสริมให้มีสติในการใช้เงินมากขึ้นแบงค์ขวัญถุงคือธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข9664และ74สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวเพราะจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่ค่ะคนเกิดวันพุธคนเกิดวันนี้เป็นคนรอบคอบคิดทุกครั้งก่อนจะลงมือทำอะไรมีศิลปะในการพูดเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทำให้มีความเป็นผู้นำสูงที่สำคัญคนเกิดวันนี้เป็นคนรักครอบครัวและมาคิดทำอะไรที่ใหญ่ๆอยู่เสมอค่ะเสียอย่างเดียวคือเป็นคนใจร้อนไปหน่อยแต่รักเพื่อนฝูงไม่แพ้ใครสีกระเป๋าสตางค์มงคลคือสีเขียวสีม่วงสีขาวจะช่วยเสริมดวงการเงินให้มีใช้ไม่ขาดมือค่ะแบงค์ขวัญถุงคือธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข342496สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูสีเหลืองเพราะไม่ถูกชะโลกค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบคมเป็นคนที่มีหลักการและเหตุผลออกไปทางรักความยุติธรรมข้อดีของคนเกิดวันนี้จะมีความฉลาดเหมือนนักปราชญ์ผู้รอบรู้และมองโลกในแง่ดีค่ะแต่ก็มีข้อเสียเล็กๆน้อยๆตรงที่ชอบใจอ่อนและขี้เกรงใจแต่เป็นคนที่สดใสมากอยู่ที่ไหนก็นำความสุขไปทุกที่ค่ะสีกระเป๋าสตางค์มงคลได้แก่สีส้มสีเหลืองช่วยเสริมอำนาจและบารมีแบงค์ขวัญถุงคือธนบัตรใบละ100บาทที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข9652และ36สีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีดำและสีม่วงสีน้ำตาลเข้มเพราะจะทำให้มีเรื่องเหนื่อยเข้ามาให้แก้ไขและลด energy ความสดใสของสาวที่เกิดวันพฤหัสบดีลงไปค่ะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์บอกเลยว่าเป็นคนค่อนข้างรักสวยรักงามละเมียดละไมมีความซื่อตรงและซื่อสัตย์เป็นคนเจ้าระเบียบแต่ก็มีความฉลาดรอบรู้ข้อดีคือเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งค่ะชอบการเดินทางออกไปท่องเที่ยวรักธรรมชาติศิลปะและดนตรีนั่นเองนอกจากนี้คนเกิดวันศุกร์ยังเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมกล้าได้กล้าเสียเมื่อมีความรักมักจะเป็นคนทุ่มเทสุดตัวโดยไม่สนใจเรื่องอื่นแต่เวลาที่ผิดหวังในเรื่องของความรักก็จะเสียใจมากเช่นกันสีกระเป๋าสตางค์มงคลได้แก่สีฟ้าและสีชมพูจะช่วยเสริมเรื่องของโชคลาภเงินทองแบงค์ขวัญถุงได้แก่ธนบัตรใบละ100บาทที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข39 38และ21สีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีม่วงสีดำหรือสีโทนมืดเพราะจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่ค่ะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนหนักแน่นมัธยัสถ์และเด็ดเดี่ยวค่ะถึงจะชอบย้ำคิดย้ำทำไปหน่อยแต่เป็นคนฉลาดนอกจากนี้ยังเป็นคนชอบคิดอะไรลึกซึ้งช่างสังเกตเสมอค่ะข้อดีของคนเกิดวันนี้คือเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียแต่ติดที่ใจร้อนไปหน่อยค่ะ
าจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดแต่เป็นคนที่เก็บความลับได้ดีไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบตัวเองถ้าใครทำให้เจ็บแล้วจะจำฝังใจนอกจากนี้คนเกิดวันนี้ก็เป็นคนมัธยัสถ์ประหยัดแต่ถ้าชอบอะไรแล้วจะทุ่มสุดตัวเช่นกันสีกระเป๋าสตางค์มงคลได้แก่สีดำน้ำตาลเทาฟ้าช่วยเสริมโชคลาภและบารมีค่ะแบงค์ขวัญถุงคือธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข86 82และ24สีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีเขียวเพราะจะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพร่างกายเมื่อเปลี่ยนกระเป๋าแล้วก็ขอแนะนำของมงคลที่ควรมีพกเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ 1. เหรียญกระสาบเหรียญกระสาบหายากเหรียญกระสาบปีเกิดหรือเหรียญที่มีคุณค่าทางจิตใจก็มักนำมาติดกระเป๋าสตางค์ไว้เพื่อเรียกทรัพย์หรือนำโชคเพราะเป็นความเชื่อที่ว่าจะช่วยเรียกเงินได้ค่ะ 2. แผ่นทองเรียกทรัพย์นอกจากมีเงินแล้วก็มีความเชื่อว่าหากเราใส่แผ่นทองติดกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นแผ่นทองเรียกทรัพย์ปัจจุบันมีวัดต่างๆให้เช่าวัตถุบูชาเป็นแผ่นทองเรียกทรัพย์ส่วนใหญ่ที่นิยมจะเป็นวัดต่างประเทศค่ะมีทั้งทองแท้และโลหะทำเรียนแบบทองเขียนด้วยตัวอักษรมงคล 3. รูปครอบครัวรูปไถ่คุณพ่อคุณแม่การใส่รูปคุณพ่อคุณแม่ติดกระเป๋าสตางค์ไว้ก็เป็นความเชื่อที่ว่าจะคุ้มครองกันภัยให้กับผู้ที่พกพาและสามารถระลึกถึงท่านได้ทุกที่อีกด้วยค่ะเมื่อเปิดกระเป๋าสตางค์เห็นรูปของคุณพ่อคุณแม่เจ้าของก็จะมีสติใช้ชีวิตอย่างมั่นคงกับทุกๆเรื่องของชีวิตบางคนก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรพกพาอย่างยิ่งค่ะนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ